เราไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงง่ายๆค่ะแถมยังมีทีท่าว่าความขัดแย้งอาจจะบานปลายมากไปกว่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นรัสเซียออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทางสหรัฐนั้นได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย2 ครั้งด้วยกันนะคะที่บินล้ำเข้ามาในเขตทะเลบอลติกของรัสเซียทำให้รัสเซียเองก็ต้องส่งฝูงบินขับไล่ออกไปสกัดนะคะในขณะเดียวกันค่ะดูฝั่งความเคลื่อนไหวของสหรัฐบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสหรัฐเนี่ยออกมาส่งสัญญาณปรำปรามกลับไปยังยูเครนบ้างแล้วนะคะบอกว่ายูเครนไม่ควรจะใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมอบให้เอาไปใช้ในการโจมตีกลับไปยังฝั่งของรัสเซียค่ะเพราะว่าจะยิ่งเป็นการขยายความขัดแย้งให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะนอกจากนี้สหรัฐก็ได้ออกมาตอบโต้กลับไปยังรัสเซียด้วยนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีที่รัสเซียมีการย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสด้วยค่ะมีประเด็นออกมาจากทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะนายแมทธิวมิลเลอร์ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐได้ประณามอย่างรุนแรงค่ะกับข้อตกลงที่รัสเซียไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเนื่องจากว่าสหรัฐอ้างว่าก็มองไม่เหตุผลนะคะถึงข้อจำเป็นที่รัสเซียต้องทำเช่นนี้นอกจากนี้เนี่ยทางสหรัฐก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเตรียมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยรัสเซียได้เดินหน้าตามแผนในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสค่ะโดยผู้นำเบลารุสเนี่ยบอกว่าหัวรบนิวเคลียร์เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับชายแดนของยุโรปเนี่ยอย่างโปแลนด์ค่ะซึ่งมีระยะประมาณสัก500 กิโลเมตรนะคะก็ถึงกรุงวอร์ซอแล้วนี่ถือเป็นการติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกนอกแผ่นดินของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปเมื่อปี1991เลยทีเดียวค่ะก็มีรายงานนะคะว่าทางฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ที่เก็บเอาไว้ตามฐานทัพอากาศต่างๆของหลายประเทศในยุโรปด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางหนังสือพิมพ์เดอร์มอร์แกนในเบลเยียมค่ะเผยแพร่สำเนาเอกสารที่บอกว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ B61เก็บเอาไว้ตามฐานทัพอากาศถึง6แห่งใน5ชาติในยุโรปนะคะทั้งในเบลเยียมเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็ตุรกีด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงช่วงสงครามเย็นในทศวรรษที่1960นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องปรามทางสหภาพโซเวียตนั่นเองทีนี้สำหรับอาวุธระเบิดนิวเคลียร์ B61 ค่ะถือเป็นระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จะให้ผลในระดับต่ำและระดับกลางนะคะนอกจากนี้ระเบิด B61 นั้นก็สามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบได้ค่ะทั้ง F-15E, F-16 และทอร์นาโดด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอมีการปล่อยระเบิด B61 ไปแล้วระเบิดลูกนี้สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วถึง2 มัคด้วยกันค่ะส่วนโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะนายมัตสึโนะได้ออกมาประณามการเคลื่อนไหวของรัสเซียนะคะที่ไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเบลารุสโดยบอกว่ายิ่งจะทำให้สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งญี่ปุ่นและกลุ่ม G7 ก็จะเพิ่มมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์เนี่ยกำลังเตรียมให้การสนับสนุนทางทหารค่ะเพื่อรับมือกับแผนติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสในขณะที่เรือรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ล่าสุดเดินทางไปถึงที่เมืองท่ากาดีเนียของโปแลนด์แล้วนะคะก็จะไปร่วมกับกองเรือโปแลนด์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังตอบโต้ทันทีทางทะเลของนาโต้โดยขณะนี้เนี่ยก็มีเยอรมนีค่ะเป็นผู้บัญชาการแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นผู้บัญชาการในหมู่ของชาติสมาชิกด้วยนะคะส่วนทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งเครื่องบินขับไล่SU-27 และ SU-35 ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าอากาศยานที่เป็นเป้าหมายที่รัสเซียต้องบินเข้าไปสกัดเนี่ยค่ะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์B-1B ซึ่งเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐนะคะรวมทั้งหมด2 ลำด้วยกันซึ่งนี่ถือเป็นการล่วงละเมิดที่น่านฟ้าของรัสเซียของอากาศยานจากอเมริกาเป็นครั้งที่2แล้วในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจากการไปบินละเมิดล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนแห่งรัฐเหนือทะเลบอลติกของรัสเซียนั่นเองนะคะถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยระบุบอกว่าหลังจากที่เครื่องบินขับไล่ของรัสเซียได้เข้าสกัด
อากาศยานของสหรัฐแล้วนะคะเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียก็กลับสู่ฐานทัพอากาศได้อย่างปลอดภัยโดยบอกว่าเที่ยวบินของทางรัสเซียเองเนี่ยได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องแล้วก็เคร่งครัดกับกฎระเบียบของนานาชาติในเรื่องของการใช้น่านฟ้าซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกรณีล่าสุดนะคะของเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทีเดียวค่ะในระยะหลังๆที่ผ่านมาซึ่งทางรัสเซียบอกว่ารัสเซียเองจำเป็นจะต้องเข้าสกัดเครื่องบินขับไล่ของชาติตะวันตกหลายต่อหลายครั้งนะคะใกล้กับช่วงของทะเลบอลติกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองในขณะเดียวกันค่ะมีรายงานเป็นการรายงานของอัลจาซีรานะคะที่อ้างสำนักข่าว RIA ของรัสเซียค่ะที่บอกว่าอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟได้ออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าความขัดแย้งในยูเครนนั้นดูท่าจะลากยาวไปอีกนานหลายทศวรรษทีเดียวค่ะก็คงจะสลับกันนะคะระหว่างการสู้รบกับการหยุดยิงเป็นระยะไปประมาณสัก 2-3 ปีอีกหลายรอบค่ะตราบใดที่รัฐบาลของยูเครนที่นำโดยผู้นำคนนี้นะคะยังมีอำนาจอยู่ซึ่งทางอดีตประธานาธิบดีรัสเซียในเมดเวเดฟเนี่ยก็เคยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของประธานาธิบดีปูตินมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียซึ่งถือว่าก็เป็นหน่วยงานที่ทรงอำนาจอย่างยิ่งในรัสเซียด้วยส่วนความคืบหน้าของสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนนะคะมีรายงานบอกว่ารัสเซียก็ใช้วิธีการโจมตียูเครนอย่างหนักตลอดทั้งคืนในหลายพื้นที่ค่ะทั้งกรุงเคียฟเมืองดนีโปรแล้วก็ภูมิภาคทางตะวันออกด้วยแต่ปรากฏว่ายูเครนเองก็สามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้10ลูกนะคะแล้วก็โดรนอีกมากกว่า20ลำทางกองทัพอากาศยูเครนบอกว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธ10ลูกค่ะซึ่งยิงมาจากทะเลแคสเปียนรวมทั้งโดรนชาเฮดที่ผลิตในอิหร่าน23ลำแล้วก็ยังมีโดรนสอดแนมอีก2ลำด้วยนะคะส่วนทางสหรัฐค่ะทางพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐได้แถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะในยูเครนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ยูเครนเนี่ยจะสามารถผลักดันทหารรัสเซียให้ออกไปจากดินแดนของยูเครนได้ทั้งหมดในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นทำให้ประเมินแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าการสู้รบในยูเครนก็ดูเหมือนว่าคงจะต้องยืดเยื้อไปอีกนานนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านมากว่า14เดือนแล้วก็ตามทางพลเอกมิลลี่เนี่ยชี้ว่ารัสเซียมีทหารอยู่ในยูเครนตอนนี้หลายแสนนายค่ะทหารรัสเซียเหล่านี้จะทำให้ความหวังของยูเครนในการที่จะยึดคืนดินแดนที่ยูเครนต้องเสียไปให้กับรัสเซียอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐค่ะลอยออสตินได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมๆกับทางพลเอกมิลลี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะเตือนไปยังยูเครนว่ายูเครนนั้นไม่สมควรที่จะเอาอาวุธของสหรัฐเอาไปใช้ยิงกลับไปโจมตีรัสเซียค่ะแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการร้องขอทางยูเครนมานานแล้วนะคะว่าอย่าใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่รับไปจากสหรัฐโจมตีกลับไปในดินแดนของรัสเซียและขณะนี้สหรัฐก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ายานเกราะของสหรัฐเนี่ยถูกกลุ่มติดอาวุธนิยมยูเครนเอาไปใช้ในการโจมตีเมืองชายแดนเบลโกรอดของรัสเซียจริงหรือไม่อยู่ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ